ไปปานกลางพอค่ะตอนนี้แล้วก็จะราดหัวกะทิลงไปนะคะมันจะอร่อยนะคะราดหัวกะทิลงไปเลยนะคะมันจะรสชาติสุดยอดนะคะนี่ค่ะหัวกะทิเรียบร้อยแล้วโดดเด็ดอะไรผักมะเขือพวงกับพวงเขาเรียกว่าอะไรนี่มะเขืออะไรพวงมะเขือพวงรู้จักนะค่อยไปถามคุณแม่นะวันนี้จะทำอะไรให้ทานนะโดโดทำอะไรโดดเด็ดอะไรผักใบเขาเรียกใบอะไรเนี่ยใบคาพาใบตำใบตำลึงใบตำลึงเกิดจักใจไม่ตาไม่กล้าบอกไม่ยาไม่ป้ายป่าปองยอมยอมเป็นมายอมกลายรักมันจุอบแก็บใต้อบมานาฮะก็ไปเธอลำพานแต่หัวใจน้อยใจยอมยอมเข้าใจมันยากยากแต่ทำไมช้าเกินไปเพราะอีกนานอีกนานอีกนานเท่าไรต่อไปต่อไปต่อไปก็แล้วกันละแปดปาลากลับไม่จ้างห้าด้วยหรอมันปีป้ากล้วยละด้วยใจริ้วไล่ลักแค่ลักแฝดลักเหมือนหมดแดงป้าอ้วงละด้วยใจขึ้นอ้วงละไม่ล่วงละจริงย่อเข้าใจมันยากยากแต่ทำไมช้าเกินไปรออีกนานอีกนานอีกนานเท่าไรพอต่อไปต่อไปต่อไปพอแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะไอเอฟซีช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกช่วยกินตามสบายนะคะและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คือตั๊กมีเมนูมาฝากอีกเช่นเดิมนะคะเป็นวันเสาร์นะคะวันพักผ่อนก็คือช่วงนี้ก็ฝนตกเทลงมาเลยค่ะคุณตั๊กจะมาทำเมนูพะแนงหมูนะคะพะแนงหมูนะคะมาดูนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคุณตั๊กก็เลือกหมูสันคอและสันในนะคะหั่นเรียบร้อยล้างสะอาดสะอ้านนะคะเนี่ยหั่นบางๆนะคะมันจะเข้าเนื้อนะคะหั่นบางๆนะคะหมูสันในและสันคอนะคะนะคะหั่นบางๆนะคะต่อไปมะพร้าวคุณตั๊กก็จะใช้หัวมะพร้าวทั้งหมดเลยค่ะหัวมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะแยกไปนะคะอันนี้เอาลงไปผัดอันนี้เอาไว้ใส่นะคะอันนี้เอาไว้ตอนจบนะคะตอนจบที่จะราดให้มันอร่อยนะคะแล้วก็จะมีมะเขือพวงน้ำพริกแกงพะแนงนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็เกลือใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเหลืองนะคะมีแค่นี้เครื่องปรุงนะคะง่ายๆพะแนงนะคะก็เดี๋ยวมาลงมือทำกันนะคะมาลงมือทำกันค่ะตั้งกระทะให้น้ำร้อนนะคะไอ้ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะคุณตั๊กก็จะใส่น้ำมะพร้าวหน่อยแม่คุณตั๊กไม่ใช้น้ำมันผัดนะคะใช้น้ำใช้หัวกะทิผัดเลยหัวกะทินะคะผัดกับพริกไอ้พะแนงนะคะนี่ค่ะพริกเจ้านี้อร่อยมากนะคะน้ำพริกพะแนงนะคะเจ้าขึ้นชื่อเลยค่ะของตลาดโพสัมต้นนะคะหอมตาก็จะใส่พริกพะแนงนะคะหมูโลนึงนะคะคือต้องทำหมูโลนึงกับพริกพะแนงก็ใช้2ขีดนะคะเนี่ยค่ะอ
ผัดให้มันเข้าเครื่องนะคะข้นเลยค่ะถ้าอร่อยเราทำเองรสชาติของเราเองนะคะพะแนงหมูทานกับไข่ต้มยางมะตูมจะอร่อยมากค่อยๆผัดพริกนะคะผัดพริกพะแนงนะคะให้อร่อยพริกพะแนงนะคะคุณต้าก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้มันแตกมันนิดนึงใครไม่ชอบแตกมันก็ไม่เป็นไรค่ะก็ผัดไม่ต้องมากนะคะผัดไปนะคะคุณตั๊กก็จะเติมน้ำกะทิหัวกะทิลงไปอีกนะคะผัดให้หอมเลยนะคะช่วงนี้มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ตอนช่วงนี้ผัดพริกนี่ค่ะผัดพริกพะแนงนะคะมันก็จะอร่อยนะคะพอผัดได้ที่เลยนะคะคุณตั๊กก็จะใส่หมูแล้วค่ะใส่หมูนะคะเข้าเนื้อเลยค่ะเอาเนื้อหมูเลยได้รสชาติที่เข้มข้นนะคะพอผัดหมูได้ที่สักพักหนึ่งนะคะคุณตั๊กก็จะปรุงนะคะจะปรุงใส่น้ำปลาก่อนเดี๋ยวน้ำตาลมะพร้าวค่อยใส่ทีหลังนะคะเพื่อที่จะให้หมูมันเข้าเนื้อนะคะพอหมูจะเริ่มสุกนะคะคุณตั๊กก็จะปรุงด้วยนี่ก่อนค่ะน้ำปลาน้ำปลาใส่ตรงขอบๆมันนะคะมันจะได้หอมคุณตั๊กก็จะใส่น้ำปลา3ช้อนนะคะมันหอมกระทะนะคะแล้วคุณตั๊กก็จะเหยาะใส่เกลือนิดนึงอ
ค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะมันจะได้รสชาติที่เข้มข้นค่ะให้เนื้อหมูจนสุกนะคะแล้วก็จะเติมหัวกะทิลงไปอีกนะคะแล้วก็จะราดหัวกะทิหน่อยนะคะค่อยราดไปค่ะน่าทานค่ะรสชาติที่เข้มข้นพอเดือดครั้งที่2ครูตั๊กถึงจะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่ครั้งแรกนะคะครั้งที่2ครูตั๊กก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะให้มันเดือดก่อนพะแนงก็จะออกหวานนิดนึงนะคะครูตั๊กก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวออกหวานเค็มนิดนึงนะคะโอเคมันก็จะหอมนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่น้ำตาลทรายได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะอีกนะคะพอมันเดือดครั้งที่3คุณตั๊กจะเติมกะทิอีกนิดนึงยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็เคี่ยวหมูไปประมาณอีก20นาทีนะคะคุณตั๊กก็จะมาใส่นี่ค่ะใส่ใบมะกรูดนะคะใส่พริกไอ้แดงชี้ฟ้านะคะเคี่ยวหมูไปสัก20นาทีนะคะแล้วก็มาชิมรสดูก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอให้เคี่ยวหมูไปก่อนนะคะ20นาทีค่ะคุณตั๊กก็เคี่ยวมาประมาณได้20นาทีแล้วนะคุณตั๊กก็จะปรุงเลยนะคะใส่มะเขือพวงเวลาใส่มะเขือพวงเร่งไฟให้สุดเลยค่ะแล้วก็เอามะเขือพวงลงเพื่อจะไม่ให้มะเขือพวงมันดำนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะกดมันจะหอมเลยค่ะแล้วคุณตาก็จะชิมรสนะคะน่าทานมากเร่งไฟให้สุดเลยนะคะพะแนงหมูคุณตั๊กก็จะขอชิมนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยเข้มข้นใส่น้ำตาลนิดนึงไหมให้มันหวานนิดนึงเนาะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะนี่ค่ะโอเคน่าจะลงตัวแล้วค่ะเค็มเค็มโอเคแล้วค่ะ
คุณตาก็จะใส่พริกแดงชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกเหลืองค่ะจะเสร็จแล้วไฟปานกลางพอค่ะตอนนี้แล้วก็จะราดหัวกะทิลงไปนะคะมันจะอร่อยนะคะราดหัวกะทิลงไปเลยนะคะมันจะรสชาติสุดยอดนะคะนี่ค่ะหัวกะทิเรียบร้อยแล้วแกงพะแนงคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพะแนงหมูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเลยนะคะชิมรสชาติอีกสุดท้ายแล้วค่ะว่าจะโอเคไหมได้ที่สุดยอดค่ะเยี่ยมเลยอร่อยอร่อยค่ะคุณตั๊กก็จะตักพะแนงไปทานเลยนะคะน่าทานนะคะพะแนงหมูนะคะหมูกุ้งตาก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะไปเดี๋ยวไปทานกันนะคะค่ะหอมค่ะหมูนุ่มมาแล้วครับเช้านี้มีเมนูอะไรบ้างครับคุณตาแนงหมูค่ะแล้วก็ผัดตำลึงใส่หมูสับใส่ไข่ค่ะอันนี้เป็นผักสวนครัวจากบ้านเพื่อนนะคะทั้งนั้นเลยแนงหมูนี่ครับแนงหมูน่ารับประทานมากแล้วก็ตำลึงที่เมื่อกี้ผมกับพี่โดโด้ช่วยกันเด็ดอยู่ตำลึงผัดตำลึงใส่ไข่ตำลึงใส่ไข่ใส่หมูสับพี่โดโด้ลองคิดดูพี่โดโด้ข้าวขาวนะวันนี้สลับสับเปลี่ยนพอรู้ว่าเราต้องหิวก็เลยแกล้งเอาข้าวขาวนั่นสไตล์การกินข้าวขาวเริ่มจะทำเป็นหยองแหยงนะกินเลยกินเลยอะไรลูกไม่เป็นไรเขี่ยออกนะมีประโยชน์ครับกินข้าวขาวหน่อยคุณตั๊กพะแนงกินเลยเป็นไงตัวก็ชิมพะแนงพี่ตัวชิมพะแนงนี่ลูกเราแกงเอาคุกข้าวก็ฝึกกันไปฮะวันอาจจะเป็นข้าวผัดวันนี้ก็แกงให้เป็นข้าวขาวมั่งเราสับเปลี่ยนไปเดี๋ยวต่อไปก็นานข้าวก็จะคุ้นเคยนะให้ทานได้จนได้หิวก็ทานเองอ่ะหมอบอกหิวเปล่ากินขนมไม่ได้ไปเยอะนี่มาเช้ากินนี่ไปกี่ก้อน2กินไป2ก้อนเลยนะแต่กลายเป็นไม่หิวแล้วตักกินเองตักกินเลยใช้ช้อนกลางเลยใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางครับไม่ใกล้แต่ว่าชอบผักตำลึงมากกว่าไม่ได้ข้าวก็ได้ผักตำลึงไปได้ประโยชน์เหมือนกันชิมบอกรสชาติเป็นเพื่อนบ้างครับแนงผัดแนงหมูพริกแกงนี่แสดงว่าเขาปรุงมาเสร็จใช่ไหมพริกแนงเลยนะเพราะว่าได้กลิ่นได้กลิ่นแบบมีกลิ่นเครื่องเทศมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยตอนนี้ก็ส่งออกต่างประเทศด้วยก็เพื่อนๆครับเรามีคลิปนะเพื่อนๆลองค้นหาดูคนถามพริกเครื่องแกงคะแนนมีใครส่งไหมมีเจ้าหนึ่งผมมีคลิปอยู่นะเจ้าเดียวกันนั่นแหละเจ้าเดียวกันนั่นแหละส่งถึงเมืองนอกนะเจ้านี้ถ้าใครสนใจคอมเมนต์มาก็ได้ครับถ้าหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไปให้ถ้าใครสนใจคอมเมนต์มาข้างล่างขายพริกแกงทั้งหมดเลยเข้มข้น
ชอบพะแนงที่ใส่มะเขือพวงนะแต่ว่าบางคนบอกพะแนงเขาไม่ใส่มะเขือพวงไม่ว่ากันครับแล้วแต่ชอบแต่ความคิดเห็นผมอ่ะผมว่าที่เขาขายอ่ะบางทีเขาขายแล้วเขาไม่ใส่มะเขือพวงเพราะว่ามะเขือพวงมันจะดำเร็วใช่มันแพงด้วยนะแพงด้วยเหรอไม่ถูกนะคะคือตักปอกมะเขือพวงแพงแพงด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ถูกนะถ้าเราทำไอ้นั้นมันก็ไม่ดำค่ะจะทำเป็นก็ไม่ดำต้องเปิดไฟแรงๆนะคะแล้วก็ลงไปแล้วก็คนนิดหน่อยก็ขึ้นแล้วค่ะไม่พูดถึงอ่ะบางร้านข้าวแกงบางเจ้าบางทีค้างคืนนะพะแนงนี่มันเก็บได้เนาะแล้วก็เลยไม่ใส่มะกรูดผมชอบเป็นใบๆอย่างเงี้ยผมชอบเอามาเคี้ยวนะใบมะกรูดว้าวความคืบหน้าการกินข้าวของพี่โดโดคุณดีอย่างนะอย่างเงี้ยทำให้เขากินช้าลงนะ ใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องว่าโดโดบางทีทำอะไรเร็วนะทำอะไรทุกอย่างทำเร็วลุกเหมือนกับเขาจะลุกลี้ลุกลนอย่างที่บอกครับเพื่อนๆคนอาการออทิสติกเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะแก้ไปตลอดนี่แหละต้องปรับพฤติกรรมกันตลอดซึ่งตอนนี้โดโดก็อยู่ในช่วงของปรับสังคมให้เป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูนะตอนนี้ที่เราเน้นก็คือเรื่องกินข้าวขาว2เรื่องทำอะไรให้ช้าลงคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าข้าวผัดใช่ไหมผัดกะเพราเขาชอบเขาจะกินเร็วๆเร็วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นช้าลงแล้วต้องมานั่งเคี่ยวข้าวออกก็ให้เขาต่อสู้กับความรำคาญกับตัวเขาเองนะฮะแต่เขาเคี่ยวข้าวออกนานๆเข้ามันติดเข้าไปบ้างล่ะหรือหิวก็กินเข้าไปบ้างล่ะไม่ถ้าเขาหิวก็ทานนะคะไม่ใช่ไม่ทานแล้วก็อร่อยก็ทานงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนาะพะแนงหมูของครูตั๊กพะแนงหมูครูตั๊กอ่ะครูตั๊กว่าไงก็รสชาติกลมกล่อมดีกลมกล่อมดีนะฝากเพื่อนๆนะครับค่ะคุณตั๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์พะแนงหมูของคุณตั๊กด้วยนะคะเพราะว่าคุณตั๊กก็จะทำของคุณตั๊กเองเพราะว่ามันอร่อยรสชาติของเราเราชอบแบบไหนก็ทำตามค่ะไม่รู้จะไปโดนใจของใครก็แล้วแต่นะคะไม่ได้ว่ากันค่ะคุณตั๊กก็ทำของคุณตั๊กไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแล้วแต่สูตรของใครของมันทำทานที่บ้านน่ะสบายๆสไตล์เมนูคุณตั๊กนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ